Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก5นิสัยเล็กๆที่จะช่วยให้คุณกับคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในช่วงเวลาที่หลายสิ่งหลายอย่างประดังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากในประเทศหรือข่าวใหญ่จากต่างประเทศที่สร้างความขุ่นมัวให้กับจิตใจของทุกคนจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและการใช้ชีวิตและความเศร้าหมองนี้อาจจะกระทบไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ค่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวต่างๆจะหนักหนาแค่ไหนและต่อให้สถานการณ์จะไม่เป็นใจอย่างไรแต่คุณพ่อคุณแม่อย่างเราก็ต้องทำให้ครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกให้ได้เรามาลองเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆน้อยๆต่อไปนี้กันค่ะเรื่องแรกนะคะหมั่นทำอะไรให้กันอยู่เสมอ Do us a favorมันจะดูน่ารักแค่ไหนคะเมื่อคุณพ่อเนี่ยเสนอตัวที่จะพาลูกๆเข้าครัวทำอาหารสักหนึ่งมื้อหรือพาลูกๆออกไปช้อปปิ้งทานไอศกรีมเพื่อให้คุณแม่ได้พักผ่อนบ้างหรือจะดีแค่ไหนเมื่อคุณพ่อกลับบ้านมาแล้วคุณแม่เปิดสปาส่วนตัวนวดคลายเส้นและอโรมาเทอราพีบอกเลยว่าหายเหนื่อยแน่นอนค่ะเรื่องต่อมานะคะพากันไปทำกิจกรรมยามว่างสุดสร้างสรรค์เรียกว่า Creative Activities Go On ค่ะการทำอะไรใหม่ๆด้วยกันทำให้เราได้มีความทรงจำมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพิ่มมากขึ้นช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ของครอบครัวได้อีกด้วยลองสังเกตดูนะคะว่าอะไรที่ลูกเปรยว่าอยากลองทำมานานแล้วหรือนิทรรศการศิลปะช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจลองหาเวลาไปทำด้วยกันดูนะคะข้อต่อมานะคะไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ Loving is sharing ค่ะคนบางคนนะคะเขาก็จะมีบุคลิกเงียบขรึมอาจจะเป็นเพราะว่ามีบทบาทเป็นผู้นำจึงไม่อยากจะเปิดเผยความไม่สบายใจหรือปัญหาต่างๆให้ครอบครัวรับรู้นะคะการสังเกตและถามไถ่สารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันเนี่ยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเป็นอะไรหรือเปล่าคำถามพวกนี้นะคะจะช่วยให้อีกฝ่ายได้แชร์ความรู้สึกได้แชร์ความทุกข์ร้อนแล้วก็ปัญหาให้คลายเบาบางลงได้มากเลยล่ะค่ะข้อต่อมาค่ะเว้นที่ว่างให้กัน always give personal space เรื่องนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่แต่เชื่อไหมคะว่าทุกคนก็ต้องการเวลาที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวแม้ว่าจะอยู่ในบ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันทุกคนอยากมีพื้นที่ส่วนตัวที่จะได้นัดเพื่อนออกไปข้างนอกหรือแม้แต่การที่จะอยากอยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆเพื่อทบทวนบางสิ่งบางอย่างการให้เวลาที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกอึดอัดเราสามารถให้พื้นที่กับแต่ละคนในบ้านได้อย่างสบายใจให้เขามีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเขาเองค่ะเคล็ดลับข้อสุดท้ายค่ะจัดทริปไปเที่ยวด้วยกัน Say Bon Voyageจัดทริปไปเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งโปรดปรานของผู้มีนิสัยนักวางแผนนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ด้วยนักท่องเที่ยวยังไม่ได้กลับมาคับคั่งเหมือนเมื่อก่อนเราต้องรีบคว้าโอกาสดีๆแบบนี้เอาไว้นะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะจัดเวลาว่างขึ้นเหนือล่องใต้ให้ชีพจรได้ลงเท้ากันซะบ้างแล้วก็ยังได้ใช้เวลาสร้างความทรงจำที่ดีๆด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่ถ้าคนในครอบครัวหมั่นทำให้กันดูแลความรู้สึกกันอยู่เสมอก็จะสามารถสร้างครอบครัวที่แสนสุขได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตาม Mumster Audio Book ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก